ฟังเทศน์สิจักเน็กน้อยพอหอมปากหอมคอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคะละโวจะนิวาโตจะสันตุทิโยกตันยุตากาเลนะธัมมสาวันนังเอตัมมังกะละมุตตมันตีติณบัดนี้จะได้อธิบายในการทำความเคารพอ่อนน้อมเป็นมงคลของบุคคลผู้รู้จักในสิ่งที่เป็นมงคลให้เราทุกคนจงคิดนึกในชีวิตของตนหนึ่งพ่อแม่ของพวกเราอย่าได้มินประมาทสองครูอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะสามคนเฒ่าที่วัยอันสูงสี่ผู้ที่มีคุณอันดีอันนี้เพิ่นเรียกว่าเคารพที่เราเห็นกันอยู่ไปมันไปมาตลอดไปหนึ่งที่เราไม่เห็นเคารพพุทธะพุทธะคารวาตาเคารพพุทธเจ้าธรรมะคารวาตาทำคำสอนของพุทธเจ้าอย่าได้เกิดฐานมินประมาทสังฆคารวาตาพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่ได้สำเร็จมรรคผลไปนิพพานกันแล้วยังได้กิตติศัพท์กิตติคุณในการที่ทำวางไว้แล้วให้เป็นที่เคารพของบุคคลที่เกิดมาภายหลังบุคคลผู้มีนิสัยแล้วเคยทำความดีกันมาไม่มีการมินประมาทยินดีพอใจยึดตลอดไปอันนี้พระว่าเป็นมงคลเอตัมมังกัลมุตตัมมังอันนั้นเพิ่นว่ามงคลคำว่ามงคลก็คือความสุขคำว่ามงคลก็คือบุญกุศลคำว่ามงคลก็แปลว่าไม่มีอันตรายอันใดคำว่ามงคลบุคคลนั้นแปลว่าอยู่ในสมบัติอันดีหนึ่งอยู่ด้วยบุญกุศลรักษาสองอยู่ด้วยศีลธรรมะรักษาสามอยู่ด้วยความอ่อนน้อมอยู่เสมอสี่ด้วยการเทวดาทั้งหลายช่องสาธุการยินดีต่อบุคคลผู้ที่ทำความเคารพอยู่อย่างนี้ตลอดไปอันนี้เพิ่นเรียกว่าบุคคลผู้ที่เป็นมงคลบุคคลผู้ได้รับผลอันความสุขในชีวิตนี้และชีวิตหน้าต่อไปบุคคลผู้ที่ฝึกฝนอย่างนี้เขาจะได้รับผลในการเกิดมาพบปะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระเจกพุทธะเขาอ่อนน้อมยินดีอยู่เสมอตลอดไป
อันนี้แปลว่าบุคคลผู้ทำความเคารพอ่อนน้อมต่อบัณฑิตผู้มีคุณสมบัติอันสูงในชีวิตของท่านณบัดนี้อาตมาจะได้บรรยายเรื่องกับลูกของเจ้าคนหนึ่งในเมืองพาราณสีเมื่อเกิดมาแล้วพ่อก็เชิญปุโรหิตอาจารย์มาหลายคนบ่ลูกต่อไปนี้จะเป็นมงคลเรื่องอย่างใดจะความเจริญอย่างใดต่อไปปุโรหิตอาจารย์ทั้งหลายก็เลยเปิดดูคัมภีร์หน้าที่ที่วันเกิดเวลาเกิดและในปีเกิดได้เดินเกิดโอ้ลูกของพระองค์เจ้านี้ใหญ่มาแล้วชอบอาบน้ำชอบเล่นน้ำอาบน้ำอยู่เสมอตลอดไปพระมหากษัตริย์ก็จัดการขุดอ่างน้ำไว้ที่ประตูสี่ประตูสี่อ่างอยู่ในกลางพระนครอีกอ่างหนึ่งอยู่ในวงของพระราชวังอีกอ่างหนึ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วพ่อประทับทานให้เป็นอุปราชผู้ดูแลบ้านเมืองให้ความเจริญก้าวหน้าให้ตั้งใจยินดีต่อพระมหากษัตริย์ต่อไปวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์ลูกของกษัตริย์หน้าที่ต้องเสด็จรอบพระนครดูไพร่ราษฎรทั้งหลายเป็นประการอย่างใดลูกชายก็ออกล่าตะเวนจัดการให้ผู้คนทั้งหลายตั้งชุ่มประตูตั้งช่อดอกไม้และเครื่องเคารพต่อพระมหากษัตริย์ตาแก่เป็นผู้จัดการล่าตะเวนขี่ช้างประกาศทำอย่างนั้นตลอดไปจนตลอดถึงวันเวลาที่พระมหากษัตริย์จะได้เสด็จแล้วบังเอิญวันนั้นพระเจกปุถะเสด็จมาจากเขาขันมูละที่ใกล้ชะอโนดาตเขาสตะบริพันธ์เสด็จมาแล้วก็บิณฑบาตเดินตามถนนปิตาอุปราชเห็นแล้วเอ้าบักตัวนี้มึงอยู่ป่าอยู่ดงมึงไม่รู้จักการรู้จักเวลาไม่รู้จักว่าวันนักขัตฤกษ์เป็นที่ลาดตะเวนดูไพ่ราชกรพระมหากษัตริย์ผู้ไม่ให้คู่คนใดใดเดินเพ่นพ่านตามหนทางถนนประการใดให้ตั้งใจอยู่ช่องประตูของไขมันตลอดไปเมืองเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างไอ้นี่กระโดดตรงมาจากคอหลังช้างกระสากเอาบาทของพระเจกพุทธะทุกในถนนแตกละลายทันทีเพราะเป็นบาทดินพระเจกพุทธเจ้าก็เหลียวเบื้องหน้าเอ้ามึงมาเหลียวเบื้องหน้ากูทำไมมึงไม่รู้จักว่ากูเป็นอุปราชผู้ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองทุกประการแล้วดูแรงแล้วดูผลแล้วดูคู่คนทำการทำงานประเรื่องอย่างใดมึงคนอยู่ป่าไม่รู้ภาษีภาษาและทุกอย่างมาเดินเกะกะในถนนหนทางดีกว่ากูยังไม่ฆ่ามึงบอกอันนี้เฉยมึงจะไปเนี่ยคนทั้งหลายก็ดูไหวเคารพต่อพระเจ้าพุทธเจ้าทั้งหลายเอาไอ้มึงมึงไปเคารพทำไม
คนผลว่ามีกี่เส้นในบนหัวของมันเป็นคนขอทานหาอยู่กินสู้ไปกราบไหว้มันทำไมโง่ตายจะอ่านนี่ไปไหว้หาสาระไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าทั้งคนทะเลก็กลัวยุกอยู่ไหว้แล้วก็ยุกเงียบเลยก้มหน้าหมดทุกคนแต่แกก็ขึ้นบนขอช่างดำเนินลาดตะเวนไปในพระนครไปบนนานเท่ากับเกิดความร้อนในร่างกายทั่วกันกระโดดตรงมากวิ่งไปในประตูประตูหนึ่งกระโดดตรงน้ำสระน้ำก็ร้อนเป็นน้ำร้อนเดือดขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาขันหนีวิ่งไปประตูหน้าอีกต่อไปกระโดดลงน้ำก็ร้อนขึ้นมาอีกประตูที่สามประตูที่สี่มดไม่ได้ที่พึ่งอาศัยวิ่งเข้ามาสะอยู่กลางพระนครกระโดดจงไปน้ำก็เดือดเป็นน้ำร้อนขึ้นทันทีหนีวิ่งเข้าไปให้พระราชวังกระโดดลงสะนั้นน้ำก็ร้อนขึ้นมาทันทีกระโดดหนีขึ้นไปศีรษะของตะแกก็ระเบิดแตกขึ้นทันทีเลยตายคาที่ไปตกนรกอยู่นมนานที่สุดจักเท่าไรไม่รู้ฟ้าจนตลอดมาถึงศาสนาพุทธเจ้าของเราเป็นเปรตหัวยาวที่สุดไฟลุกขึ้นบนหัวระเบิดปึ้งพระโมคคัลลากับพลคิดสององค์ลงมาจากเขาคิสกูฏลงมาบินสบาทเห็นเปรตตัวนั้นระเบิดแล้วนอนกับหัวยาวขึ้นอีกไฟก็ลุกขึ้นระเบิดอีกมันก็เอาอยู่อย่างนั้นตลอดพระโมคคัลลาเหลียวเห็นก็ยิ้มทันทีพอละคิดก็เลยกราบคูณทูลถามไม่ต้องถามที่นี่ฉันอาหารแล้วจึงก็ไปถามต่อหน้าองค์พุทธเจ้าพอจัดการฉันอาหารบิณฑบาตแล้วก็ไปกราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าอุปราชของเจ้าเมืองพาราณสีพระเจกก็มาบิณฑบาตตอนมื้อเช้ามันห้ามคู่คนเดินเพ่นพ่านตามถนนหนทางแล้วมาจับกระสาเข้าบาทของพระเจกมุบลงดินทันทีก็ด่าอีกด้วยหลายประการตกนรกมาแล้วตั้งแต่นมนานจนนับไม่ได้มาบัดเดียวนี้เป็นเปรตที่หูยาวขึ้นไฟลุกระเบิดวันแล้วก็สลบลงไปตายก็เป็นหูยาวขึ้นไปอีกเอาอยู่อย่างนี้ตลอดไปต่อไปนี้ไปจักกี่กับที่กันยังจะพ้นวิบากกรรมของตนอันนี้พระว่าบุคคลไม่รู้จักการทำความเคารพไวยวุฒโธคุณวุฒโธเป็นคุณอันสูงเป็นไวยอันสูงไม่มีการรู้จักภาวะใดใดสักการใดๆธรรมะคารวาตาปเจกพุทธะแปลว่าผู้มีธรรมะหมดอาสวะเป็นปัจเจกพุทธะสำเร็จด้วยตนเองการบิณฑบาตเป็นกิจของพระอริยะเจ้าทั้งหลายบิณฑิยโรปโภสนังนิชยะจัสตีวะยาสิวังอุสโหกะเลงโยหน้าที่การบิณฑบาตของปัจเจกพุทธะของพระอริยะเจ้าทั้งหลายตาแก่นั่นเอง
หมอดูเขาว่ามันต้องการอาบน้ำกับแปลว่าความร้อนอันนี้เพิ่นเรียกว่าความเคารพไม่มีผู้ที่สองกับพญาชาศัตรูข้าพระบิดาของตนคือพญาพิมพิสารจนตายด้วยอำนาจของมันเอามีดแหกพื้นตีนเอาน้ำเกลือใส่มาให้มันเดินจมกลมได้ให้มันตายทันทีอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าในการบุคคลมินประบาทบิดามารดาอันเป็นคุณอันสูงที่สุดนอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์และพ่อแม่การทำความเคารพวายวุฒโธผู้วัยสูงหนึ่งคุณณุฒโธแปลว่าผู้มีคุณอันสูงหนึ่งให้เราทุกคนจงคิดนึกฝึกฝนตนของตนให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยอันความอ่อนน้อมของตนอยู่ตลอดไปเราทุกคนอันเกิดมาในโลกจึงจะได้รับผลความสุขเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดไปเป็นนิจอันนี้เพิ่นเรียกว่ามนุษย์เทวะร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดามนุษย์ติระฉานโนไม่รู้บุญบาปโลกนี้โลกหน้าขอให้ข้าได้กินได้เล่นตามความพอใจก็เป็นพอมนุษย์เปโตร่างกายเป็นมนุษย์ใจใจเป็นเปรตอันนั้นแปลว่าไม่มีเคารพใดๆทุกอย่างในโลก จัดการทำความพอใจเจ้าของทุกรายการมนุษย์เทวะร่างกายเป็นมนุษย์คนอ่อนน้อมใจเป็นเทวดาจากมนุษย์ไปเป็นเทพเจ้าทั้งหลายมนุษย์อริโยใจหมดอาสวะความโกรธหายไปหมดแล้วความโลภอยากได้หายไปหมดแล้วความยินดีพอใจอะไรทุกอย่างในโลกหายไปหมดแล้วความแข็งดีแข็งร้ายความอิจฉาเบียดเบียนใดๆทุกอย่างหายไปหมดแล้วในใจมีแต่ใจได้รับความสุขและใสสะอาดตลอดเป็นนิจสว่างสวยเทพเจ้าทั้งหลายผู้มีตาทิพย์เห็นแล้วใจบุคคลผู้นั้นเป็นอริยบุคคลใสสะอาดมีรัศมีอยู่ตลอดสิ่งนี้เทพทั้งหลายช่องสาธุการยินดีกราบไหว้อยู่ตลอดกันไปอันนี้เพิ่นเรียกว่าบุคคลผู้ฝึกฝนทำความดีของตนกายกรรมกายเป็นผลประโยชน์คือบุญกุศลและธรรมะวาจีกรรมว่าจามีธรรมะอ่อนน้อมตลอดไม่มีการดึงประมาทใดๆมโนกรรมใจนึกน้อมยินดีอยู่เสมอธรรมะของบัณฑิตวิดามารดาวัตถุกรรมสิ่งของใดๆทุกอย่างยินดีพอใจในการบูชาบุคคลมีคุณธรรมดีอันนี้พระเนกว่าบุคคลฝึกฝนทำความเคารพยินดีมีปัญญาความฉลาดรักษาตนของตนเป็นบุคคลแต่ว่าทำความดีอยู่เสมอตลอดไปบุคคลเช่นนี้มีความสุขเป็นมนุษย์และเป็นเทวดา คนเราทุกๆคนในโลก
อย่าเข้าใจว่าตนของตนจะได้สำเร็จมรรคผลได้ง่ายๆนานแสนนานที่สุดยาวแสนยาวที่สุดที่การเกิดในโลกจึงจะชัยชนะสิ่งความโซ่ใดๆธรรมะจึงจะเบิกบานในใจของตนให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตนทุกคนในเวลายังมีชีวิตอยู่ในเวลาบัดนี้ อย่าพังเถออย่าละเมอเพ้อฝันไปสิ่งที่มีชีวิตอันสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมประการใดๆนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านใช้ปัญญาพิจารณาในตนของตนทุกคนตลอดไปผลที่สุดตัวของเราสุดท้ายในการเกิดในโลกก็จะได้ไปถึงมรรคผลนิพพานองค์ธรรมะตกแต่งรูปพระธรรมนามพระธรรมเป็นผมที่บริสุทธิ์แท้หมดเซลในการอุปทานยึดถือใจใจในโลกผมโลกี้ยังมีความยินดีและพอใจในความเสมอของตนที่ความเป็นอยู่อันนั้นเขาเรียกว่าอุปทานความยึดถือบัดหยุดอายุก็ลงมาเกิดในมนุษย์สโลกอันนี้อีกต่อไปภายข้างหน้านี่ให้เราญาติพี่น้องทุกคิดอ่านตนของตนในชีวิตบัดเดี๋ยวนี้จึงจะเป็นผลความสุขของตนบุคคลมีความคิดอ่านแก้ไขอย่างนี้เขาไม่ไปทางอื่นหนึ่งทางนรกสองทางเปรตทางผีทางสัตว์เดรัจฉานเขาไปหนทางที่เป็นมนุษย์กับเป็นเทวดาอยู่จนตลอดกันไปให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตนทุกคนเราทุกคนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้เกิดมาหนึ่งขอยข้ารูปร่างผิวพรรณวรรณะอันสวยงามเป็นที่รักใคร่พอใจของผู้คนสองให้ตัวของข้ามีทรัพย์สินเข้าของเงินทองการกินอยู่ใช้ไปมาได้รับความสะดวกสามให้ตัวของเรามีปัญญาความคิดอ่านแก้ไขทันสมัยในการเกิดมาในโลกสี่ขอตัวเรานั่นเองฟักไฟต่อบัณฑิตนักปราชญ์เพิ่มเติมบารมีคือบุญกุศลในธรรมะจะได้เป็นหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานอันนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีปัญญาหนึ่งบุคคลเกิดมาแล้วขอให้ข้าได้กินตามความพอใจสามขอให้ข้าได้เล่นตามความสนุกสนานพอใจต่อไปสี่ขอให้โจของข้านี่อายุยืนยาวต่อไปห้าขอให้ข้านั่นเองบุคคลใดให้เกินหลักให้พอใจกับข้าหกขอให้ข้านี่มีทรัพย์สินเข้าของกินอยู่เล่นตามความสนุกสนานเป็นนิจการต่อไปในโลกอันนี้เป็นความคิดของคนผ่านความคิดของคนหลงความคิดของคนมืดความคิดของคนอันธพาลความคิดของบุคคลฆ่าตัวเจ้าของให้ลงประชูนรกอันลึกตลอดไปเป็นนี้ให้เราทุกคนคิดนึกในชีวิตของตนทุกคนเราทุกคนเป็นมนุษย์บัดเดี๋ยวนี้มันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วมันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีนี่ให้เราทุกคนความดีเขาว่าต้องไปสู่สวรรค์นักปราชญ์ทั้งหลาย
ความชั่วมันต้องไปสู่นรกแน่นอนทุกคนต่อไปนี่ให้เราทุกคนจุดที่อ่านที่อาตมาได้ยกขึ้นเบื้องต้นคาราโวจะในวาโตจะสันตุทีโลกตันยุตตาตาเลนะธรรมสาวันนังเอตัมมังกะละมุตตมังอันนี้แปลว่าความรบอ่อนน้อมตั้งใจฝึกฝนตนของตนตลอดไปเป็นคนผู้รู้จักภาวะในการหนทางความเจริญขอให้ท่านญาติน้องทุกคนจงคิดอ่านอายุวัตถโกชนวัตถโกชีวัตถโกยะโสวัตถโกภะวัตถโกวันวัตถโกสุขวัตถโกโหตุสัพพาอายุวัตถกาธนวัตถกาสิริวัตถกายะโสวัตถกาภะวัตถกาวันวัตถกาสุขวัตถกาโหตุสัพพาอายุวันโนสุขังภะลัง